ันนี้เครื่องปรุงทำยำขนมจีนนะคะก็จะมีหอมแดงถั่วฝักยาวพริกนะคะมะนาวที่ขาดไม่ได้ขนมจีนนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาร้ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะส่วนที่บ้านทานอันนี้ยี่ห้อนี้อร่อยนะคะแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูอันนี้เราก็แกะไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำได้เลยค่ะเริ่มวิธีการทำเลยนะคะบีบมะนาวนะคะชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเยอะๆนะคะใส่มะนาวเข้าไปแล้วก็อันนี้เครื่องปรุงนะคะก็จะที่บอกไปแล้วก็จะมีหัวหอมใส่รวมกันไปเลยทีเดียวนะคะใส่ไปเลยพริกวันนี้มีพิเศษอันนี้ใส่แตงไปด้วยนะคะวันนี้เสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะน้ำปลานะคะขาดไม่ได้เลยใส่เลยค่ะใส่ผงนัวนิดหน่อยพริกป่นใส่ไปเลยค่ะถ้าเผ็ดใส่เผ็ดใส่เยอะได้นะคะไม่ชอบเผ็ดก็ใส่นิดหน่อยแค่นี้ก็หอมแล้วขนาดยังไม่ใส่ขนมจีนเลยขนมจีนใช้ได้เลยค่ะใช้มือเลยนะคะจะได้เข้ากันดีคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาน่าทานไหมตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอร่อยเลิศค่ะ